ดีครับ That Deep Kick นะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเทปนะครับใครเป็นเด็กเทปก็ดูไว้ใช่ว่านะครับก็คิดว่าอาจจะมีประโยชน์บางอย่างนะครับตอนนี้ผมก็ได้ของเล่นชิ้นใหม่ก็คือเมื่อก่อนนี้ทุกคนในยุคผมก็เชื่อว่าน่าจะสะสมเทปคาสเซ็ตนี่นะครับสเตอริโอ2แท็กคาสเซ็ตเทปนี่นะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ถ้าทันก็อาจจะทันเทปผีพีค็อกนะครับ อันนั้นก็เป็นต้นฉบับคล้ายๆกับ MP3 ยุคนี้นะครับพันทิปหรืออะไรนะก็เป็นเทปผีพีค็อกสมัยก่อนนะครับที่ปั๊มกันออกมาขายนะครับเทปก็เชื่อว่าผมไม่แน่ใจเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้มันกลับมาฮิตอีกรอบหนึ่งนะครับคนรุ่นใหม่ก็กลับมาสะสมนะครับแต่ว่าก็โชคดีที่ผมก็สะสมมาประมาณหนึ่งก็ยังไม่ได้ขายทิ้งออกไปนะครับก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่วันนี้ผมได้ของเล่นเทปชิ้นใหม่นะครับที่คิดว่ามันสนุกกว่าการสะสมเทปแบบนี้ก็คือนี่เลย A-Tag Multi-Tag Tape นี่นะครับนี่นะครับแท็กเทปคือไม่เข้าใจว่าทำไมที่เมืองไทยตอนผมไม่เจอไม่เคยเห็นเทปแบบนี้นะครับ A-Tag Tape ในเมืองไทยนะครับไม่รู้มีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจถ้าใครคิดว่ามีไงช่วยไลน์เทคหรือว่าคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าเราบ้านเราทันมากครับในความเข้าใจผมที่คิดว่าไม่ทันเนี่ยที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผลิตเครื่องเล่นเทปเนี่ยออกมาแล้วก็มาตีตลาดบ้านเรานะครับทำให้ไอเนี่ยฝั่งยุโรปที่เขาเคยมีไอ้ A-Tag Tape เนี่ยมันมายุคนึงแล้วมันช่วงสั้นๆทำให้มันเข้ามาไม่ถึงฝั่งบ้านเราอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่รู้จริงหรือเปล่าไงก็ฝากไปหาข้อมูลมาบอกผมนิดนึงนะครับแปะแล้วก็จะมีนี่เลยที่เขาเรียก Real to Real Tape นะครับReal to Real Tape นี่ก็อันนี้ทันในรุ่นพ่อผมก็เล่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแบบคือก็คงอาจจะมีคนเล่นประมาณนึงแต่ว่ามันด้วยขนาดที่มันใหญ่นะมันก็เลยอาจจะทำให้การดูแลรักษาหรืออะไรมันลำบากนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็เป็นReal to Real เนี่ยอันนี้มันจะมีฟอร์แมตคิดว่ามีหลายฟอร์แมตเช่น2 tag 4 tag นะครับ6 tag ไม่แน่ใจนะครับมันก็มีหลายฟอร์แมตมากเครื่องที่ออกมาเพราะนั้นคุณต้องดูว่าสปีดที่มันอ่านด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวหัวอ่านต่างๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดของมันนะครับแต่โดยมากเครื่องทั่วไปก็จะอ่านได้หลายสปีดนะครับเล่นได้หลายฟอร์แมตนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะพูดหลักๆก็คือจริงๆถ้ามีเวลาก็จะเอาเครื่องเล่นมาดูแล้วก็การบำรุงรักษานะครับเครื่อง8แท็กแล้วก็อันนี้พูดได้ง่ายคือทวดเทปพ่อเทปแล้วก็มีเทปมินิลูกเทปอันเล็กๆอีกนะครับซึ่งไม่ได้เมนชั่นไว้นะครับอันนี้ก็3เจเนเรชันหลักๆนะครับจริงๆอาจจะมีฟอร์แมตมากกว่านี้ด้วยไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมีนี่เลยรุ่นทวดรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานตลับเล็กว่ากันไปครับคราวนี้เรามาดูเทปนี้คงไม่ต้องบอกหรอกคุณมีกันอยู่แล้วที่บ้านนะครับผมก็ตอนนี้ผมมาสะสมไว้เทป8แท็กเทปนะครับคนที่ชอบฟังพวกแผ่นเสียงพวกเทปเนี่ยอย่างที่บอกคือเทปมันมีคาแรคเตอร์มันมีเขาเรียกว่ามันมีคาแรคเตอร์ซาวด์ของมันนะครับคือเสียงมันถ้าจะเทียบกับ CD หรือดิจิตอลไฮเดฟเนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงน้อยเลยนะครับแล้วก็ย่านความถี่ค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับเพลงรุ่นใหม่ๆนะครับด้วยควอลิตี้ด้วยเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าไอ้พวกแผ่นเสียงไวนิลหรือว่าเทปเนี่ยมันก็จะมีความถี่ของมันที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เราฟังแล้วมันรู้สึกมันเก่านะครับเช่นไฮเอ็นไม่มีโลเอ็นถูกตัดไปบางส่วนนะครับก็ฟรีเควนซีสูงกับต่ำถูกตัดออกไปด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็ได้ทำให้เทปเนี่ยเวลาเปิดฟังเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ดีซาวไม่ดีอันนี้แล้วแต่เพอร์ซันแนลของแต่ละบุคคลแต่สำหรับผมค่อนข้างชอบเสียงเก่าๆนะครับเช่นวิทยุเก่าเวลาฟังแล้วมันมีน้อยมันมีอะไรเงี้ยมันมีคาแรคเตอร์ของมันซึ่งอันเนี้ยผมค่อนข้างชอบนะครับตอนนี้ก็เลยมาเล่นสะสม8เทปนี่นะครับแล้วก็มันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเวลาผมไปซื้อแผ่นไปซื้อตลับเทปคล้ายๆตลับเกมอัตลินะแล้วมันก็เป็นบางตลับเนี่ยยังไม่ได้เปิดซีลเลยมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย
ค่อนข้างดีใจเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนที่เราซื้อเทปใช่ไหมวันพี่ป้อมอัศนีออกเทปปุ๊บเราก็ต้องไปซื้อมาปุ๊บแล้วก็มาแกะซิลพลาสติกออกแล้วก็เปิดฟังครับช่วงนี้ผมก็มีความสุขประมาณนั้นเหมือนกันก็คือไปหาเทปที่เขาขายอยู่ที่เนี่ยมันขายไม่แพงมากนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยตลับใหม่ยังกิ๊กอยู่เลยนะครับแล้วก็ได้มานะครับก็ตอนนี้ก็สะสมได้มาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอลเลคชันที่ผมสะสมดูนะครับนี่ก็จะมีแต่อย่างที่บอกคือเพลงมันจะเป็นเพลงเก่าๆนะครับอันนี้ก็นี่ก็มีนะครับ The Beatles นี่อ่ะโอ้อันนี้เพิ่งได้มานะครับการเล่นเครื่องเล่นก็ผมก็จะมีเครื่องเล่นอยู่นี่ก็แค่เสียบเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแต่คราวเนี้ยหัวอ่านมันเนี่ยบอกนิดนึงก็คือเดี๋ยวเรามาดูคอลเลคชันก่อนแล้วเดี๋ยวไปพูดถึงการทำงานของมันนะครับการทำงานของเทปบาร์แท็กนะครับผมจะมีตอนนี้ผมก็ไปหาพวก The Beatles นะครับแล้วก็จะมีJim Reeves นะครับไหนดู The Beatles นี่ดินี่ The Beatles นะครับ John Lennon นะครับ Elvis นะครับนี่ตลับนี้ตลับนี้อย่างโดนนะครับ4ตลับนี้โดนมากนะครับแล้วก็จะมีจอห์นเลนนอนนี้ก็ได้มาก็โอเค The Beatles นี่ซื้อมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ Songbook เป็นcover เพลงนะครับแล้วก็จะมี Part 1นี่อันนี้นี่ก็เจ๋งนะครับแล้วก็ผมก็ไปได้อันนี้มา Elvis ทั้งแผงเลยนะครับ Elvis หมดเลยนะครับ Elvis เป็นเพลงรุ่นเก่านะครับในกล่องแล้วก็จะมีในกล่องนี้ในกล่องนี้ก็บางอันนี้แบบว่าเพลงคลาสสิกเพราะมากบางอันยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะนี่เลยนะบางอันยังไม่ได้แกะซิลเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมาแกะฟังดูเนี่ย Diana Ross นะครับคือแบบมันทำให้แบบมีชีวิตชีวาในการฟังเพลงกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอเข้าไปในจูนเราจะเลือกฟังอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็ดูแบบไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะครับแต่เนี้ยคือกว่าจะได้ตลับมากว่าจะเสียบเข้าไปฟังในเครื่องเล่นเทปนะครับ8แท็กเทปและที่ลุ้นไปมากกว่านั้นก็คืออะไรครับเทปส่วนใหญ่เนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับคือเทปไม่ได้เสื่อมนะครับแต่ว่าไอตัวการทำงานของตลับมันเนี่ยที่เขาเรียกมันจะมีตัวเขาเรียก sensitive foil เนี่ยเห็นไหมสีเงินเนี่ยเป็น sensitive foil เนี่ยมันจะหลุดคือมันเสื่อมเหมือนเทปกาวเสื่อมอะทำให้การทำงานมันทำให้เส้นเทปมันขาดออกไปจากกันนะครับบางถ้าโชคดีมันก็อยู่ในตลับถ้าโชคร้ายมันก็จะโดนหัวเทปเนี่ยกินเข้าไปผมเสียเทปดีๆไป2ตลับแล้วเนี่ย Nat King Cole แบบทำไมไม่รู้ต้องเป็นเฉพาะ Nat King Cole นะโดนไอเนี่ยเทปแม่งแดกเข้าไป2ตลับเซ็งมากเลยนะครับเพราะนั้นข้อดีของมันก็คือมันเก่ามันได้อรรถรสแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือคุณต้องระวังหรือถ้ามีเวลาคุณต้องมาซ่อมไอ้ตรง sensing foil ของมันเนี่ยการต่อเทปเนี่ยต้องเอามาแกะแล้วก็แปะใหม่นะครับต้องแกะตลับออกมาซึ่งผมก็แกะมา 4-5 ตลับแล้วหมดไปหลายวันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่มีปัญหานะครับเนี่ยผมกองไว้ส่วนพวกนี้ก็คือเทสแล้วใช้ได้ดีนะครับบางอันก็ซ่อมแล้วนะครับการทำงานของ8แท็กเนี่ยง่ายๆเลยคือเส้นเทปคุณเห็นเส้นเทปใช่ไหมเนี่ยเส้นเทปเนี่ยมันจะมีความยาวสมมติจาก A ไป B นะครับมันจะเลเยอร์ว่า1 2 3 4นะครับ1สเตอริโอ2สเตอริโอ3สเตอริโอ4สเตอริโอนะครับเพราะฉะนั้น1แถบเทปเนี่ยคุณจะมี4เพลงวาง1 2 3 4เรียงกันอยู่นะครับต่อ1เส้นเพราะนั้นหัวอ่านเวลาหัวอ่านมันอ่านเนี่ยคุณจะมีให้เลือกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเสียบเข้าไปนะปาบอันนี้คือไลน์2ไลน์2ก็คือว่าแท็ก2หมายถึงว่าหัวอ่านจะอ่านที่ตำแหน่งแท็กที่2สเตอริโอที่2นะครับ
ถ้าผมเลือกไปเนี่ยหัวอาจจะไปขยับลงมาเป็นที่สตูดิโอแท็กที่3นะครับเพราะนั้นการเรียงเพลงเนี่ยมันก็จะเรียงคือคุณก็ต้องหาช่วงเวลาคือคุณจะเรียงมั่วซั่วไม่ได้คุณต้องหาเวลาที่มันใกล้ๆกันน่ะ1 2 3 4เนี่ยแบ่งเลือกตำแหน่งเพลงให้มันอยู่ในเลนที่มันเท่ากันนะครับเพราะนั้นมันก็จะวางไป1แท็ก1เนี่ยแท็ก1 A เนี่ยมี3เพลงใช่มั้ยก็จะถูกวางไว้ว่า1 2 3นะครับ B ที่เรียกแท็กที่2ก็จะถูกวางไว้ที่ channel ที่2 1 2 3 4ก็จะถูกวางไว้ในสตูดิโอแท็กที่3 1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียงเนี่ยไปแต่มันขึ้นอยู่กับหัวอ่านที่จะขยับมาอ่าน channel ที่1 channel ที่2 channel ที่3หรือ channel ที่4นะครับจนพอมันไปครบลูปมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อเทปกับไอ้เซนซิ่งฟอยล์ที่เอามาแปะคู่กันนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอพบบ่อยๆก็คือไอ้เซนซิ่งฟอยล์เนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วมันหลุดทำให้เทปหลุดจากกันนะครับคุณก็ต้องแกะตลับมาแปะก็ต้องซื้อผมก็ซื้อไอ้ตัวเซนซิ่งฟอยล์มาแปะนะครับแล้วก็อีกอันนึงปัญหาที่เจอคือฟองน้ำข้างในที่มันรองรับไอ้ตัวเทปเวลาหัวอ่านกดเข้าไปเนี่ยบางอันมันเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะเป็นขุยๆเป็นฝุ่นนะครับก็ต้องซื้อมาเดี๋ยวผมให้ดูไอ้ตัวฟองน้ำกับไอ้ตัวนี่นี่ฟองน้ำเห็นไหมต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ฟอยล์อยู่ไหนแล้วนี่เทปผมก็ยางขาดไปอันนึงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะมีเครื่องนึงอยู่ตรงนี้ต้องซ่อมนะครับยางข้างในมันขาดนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ซ่อมได้นะครับเซนซิ่งฟอยล์อยู่นี่นะครับผมก็ต้องซื้ออันนี้มาแปะต้องแกะตลับออกมาแปะนะครับก็อันหนึ่งก็เป็นปัญหาอยู่นะครับไม่เป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าเสียเวลาในการแกะนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับมากไปกว่านั้นก็ผมก็ไปได้นี่มาสตีริโอคาสเซ็ตอะแดปเตอร์นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะใส่เทปเนี่ยในอะแดปเตอร์เนี่ยเป็นตัวอะแดปเสียบเข้าไปแล้วก็เอาเข้าไปเล่นในเครื่องเล่น8แท็กได้นะครับมันเจ๋งมากครับชอบมากนะครับอันนี้นะครับที่ผมทำก็คือผมก็ไปซื้อไอ้เทปบลูทูธมาครับเทปบลูทูธมาเนี่ยปึ๊บแล้วผมก็ใส่เข้าไปแล้วเสียบแบบเข้าไปเท่ากับผมก็ใช้เครื่องนี้เล่นบลูทูธได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือว่ามันจะมีน้อยดังขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าฟังไกลๆก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่ถ้ามาฟังใกล้ๆเอาหูมาจ่อเนี่ยก็คุณก็จะได้ยินน้อยของดิจิตอลน้อยมันเกิดขึ้นมานะครับซึ่งทางแก้เนี่ยผมไม่แน่ใจได้ผมจะกราวตัวนี้หาทางกราวตัวนี้อาจจะช่วยเรื่องน้อยได้นะครับก็เดี๋ยวลองเทสดูนะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมจะพูดเนี่ยที่สมัยก่อนเราเล่นเทปเนี่ยเราไม่เคยรู้ผมไม่เคยรู้ว่าต้องคีนเทปอย่างมากก็ใส่ตลับเทปคีนนะครับแต่ว่ามาได้รู้ในตอนเรียนซาวด์เอนจิเนียร์แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับจนแบบว่าช่วงนี้คงอายุประมาณหนึ่งนะครับเวลามีมากก็มาเริ่มกลับมาคิดได้เฮ้ยมันต้องมีตัวดีแมกเนไทเซอร์นี่นะครับที่จะมาดูดไอ้ไฟฟ้าสถิตที่มันสะสมไว้ตามหัวเทปเนี่ยต้องเอาออกไปนะครับผมก็เลยไปซื้อไอ้ตัวนี้มานะครับ Head Demagnetizer นะครับถามว่าจำเป็นไหมมันจำเป็นเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นเทปนะไม่ว่าจะเป็น8แท็กหรือว่าเทปแบบเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยคุณต้องมีติดไว้เลยนะครับมันจะช่วยให้ไอ้ตัวเขาเรียกว่าไงอะ Magnetizer หรือว่าไฟฟ้าสถิตใช่ไหมภาษาไทยเนี่ยที่มันเกาะอยู่ตามหัวอ่านเทปเนี่ยพูดง่ายๆคือไอ้สนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็คือฝุ่นแล้วกันเป็นฝุ่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้าใจง่ายฝุ่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเวลาเราเล่นไปหัวอ่านมันอ่านเสียดสีกับเทปเนี่ยมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตหรือว่าฝุ่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกาะอยู่ตามหัวเทปซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเครื่องเล่นเทปเพราะฉะนั้นพวกเครื่องเล่นเทปไม่ว่าจะเป็นเรียลทูเรียล8แท็กเทปหรือว่าเนี่ยไอ้คาสเซ็ตเทปเนี่ยพวกเนี้ยหัวอ่านเนี่ย
มันจะมีฝุ่นอิเล็กทรอนิกส์เกาะอยู่นะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องใช้ตัวนี้มาทำความสะอาดนะครับนอกจากจะใช้ไอ้ตัวน้ำยาทำความสะอาดเทปนะคีนนะอันนั้นก็คีนพวกฝุ่นที่เราเห็นได้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการคีนฝุ่นที่เรามองไม่เห็นเขาเรียกว่าฝุ่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับฝุ่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์ว่าเราคีนยังไงนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าคุณคีนไม่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้พังได้นะครับหรือว่าเราเอาไปอยู่ใกล้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยฟอปปี้ดิสหรือว่าฮาร์ดดิสเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะดูดข้อมูลลบหายไปเลยนะครับเพราะนั้นต้องระวังตัวนี้ผมซื้อมามันเป็นตัวเล็กนะครับมันจะมีอันใหญ่อันหนึ่งร้อยกว่าเหรียญแต่ว่าแพงก็เลยไม่ซื้ออันเล็กมาพอนะครับเพราะนั้นมันจะมีตัวใหญ่ที่แบบว่าดูดเหมือนแบบพาวเวอร์เยอะมากในการดูดไอ้ตัวสนามแม่เหล็กนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเยอะเกินไปก็เลยซื้อแบบเจ้าตัวเล็กนี่มานะครับมันค่อนข้างแฮนดี้พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวก็มีเวลาเราก็จะเล่นทีละอย่างนะครับมีทั้งเทปเรียวทูเรียว8แท็กเทปนะครับแล้วก็คาสเซ็ตเทปนะครับผมเชื่อว่าคาสเซ็ตเทปเครื่องที่ผมมีน่าจะหาไม่ได้ในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมันคือเครื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามการรีวิว Daddy Pick ในเรื่องของเด็กเทปนะครับเด็กเทปที่จะเอามานะครับเอามาดูว่าให้ดูว่าก่อนที่จะหมดเจเนเรชันอนาล็อกเนี่ยเราก็ยังมีของเล่นพวกนี้ให้เราเล่นอยู่นะครับเป็นยังไงนะครับที่ชอบมากก็คือเซตนี้ลืมบอกไปเนี่ยเซตเน็ต Take Me Home Country Road นะครับ Take Me Home Country Road เลยเนี่ยอันเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ฟังไปได้1รอบแล้วหัวสไปค์เนี่ยมันจะหลุดออกนะครับก็คือมีเวลาจะมานั่งซ่อมให้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับเด็กเทปติดตามชมตอนต่อไปนะครับสนุกแน่นอนนะครับเด็กเทปได้ความรู้แน่นอนครับ